ับคุณติ๊กภาสวิทย์เพ็งสิริครับสุดเพียงสิริปัจจุบันอายุ22ปีศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาฝรั่งเศสครับผมเป็นอดีตนักเรียนทุน FS ประเทศลัตเวียและเคยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสระยะเวลา1เทอมครับนอกจากนี้ผมก็มีแพชชั่นดังทางด้านการทำดนตรีครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ฟรีแลนซ์อยู่แล้วก็มีการทำดนตรีออกผลงานอยู่เรื่อยๆครับโอเคครับน้องติ๊กพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเลือกหัวข้อได้เลยครับผมขอเลือก The Most Proud The Most Proud นะครับพร้อมแล้วเชิญครับ A Proud of Myself ครับก็ขอเกริ่นก่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ปล่อยตัวเองมากๆเลยเล่นเกมดูหนังดูการ์ตูนไปวันๆแล้วก็ไม่สนใจดูแลตัวเองเลยครับจนกระทั่งเหมือนเราปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็โดนบูลลี่เป็นธรรมดาใช่ไหมครับหลังจากที่เราโดนบูลลี่ผมก็กลับมาคิดกับตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่า it's time to be bold หลังจากที่ผมได้ตัดสินใจนะครับผมก็ลองขยับจากนั่งหลังห้องมานั่งหน้าห้องเรียนแล้วก็ตัดสินใจที่จะตั้งใจเรียนมากขึ้นครับโดยจากการตัดสินใจเล็กๆในวันนั้นนะครับทำให้ผมได้มีโอกาสไปศึกษาที่ต่างประเทศถึง2ครั้งได้พัฒนาตนเองได้พัฒนาคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นมีเป้าหมายมากขึ้นผมได้พบเจอกับเพื่อนๆต่างชาติมากมายได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายได้รู้ว่าในชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมีด้านเดียวเรามีหลายด้านเสมอแล้วด้วยจากการที่ผมกลับมาจากต่างประเทศรอบแรกนะครับผมก็ได้รับการไว้วางใจจากอาจารย์ของผมให้ไปประกวดเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยสมาคมครูฝรั่งเศสและได้รับรางวัลพระราชทานลำดับที่2มาครองครับก็แต่ในตัวผมก็ยังเป็นตัวผมเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังดูอนิเมะเล่นเกมอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าผมมีเป้าหมายที่ชัดขึ้นผมพัฒนามากขึ้นบางทีผมก็คอสเพลย์จากการ์ตูนที่ผมได้ดูเหมือนกันครับแล้วก็จากการที่ผมได้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับเราก็จะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้มากขึ้นผมมีโอกาสได้ทำงานกับ BIE Bureau International des Expositions ที่มาดูงานที่ประเทศไทยเพื่อจะพิจารณาให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Expo ที่จังหวัดภูเก็ตในปี2028ครับสิ่งที่ผมพูดไปนะครับทุกสิ่งถึงหลายๆอย่างจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตัวผมแต่ผมก็ยังจะบอกว่ามันเป็นการพัฒนาครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่แต่เราสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ครับจากคำกล่าวที่ว่า take a moment to reflect on your goals and look how far you have become then be proud of yourself ผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านสามารถที่จะปลุกตัวเองขึ้นมาได้มีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาตนเองได้สร้างคุณค่าดีๆให้กับตนเองได้เหมือนที่พี่หมออ้อมเคยกล่าวใน orientation นะครับเรื่องของ purpose for people and planet ก็คือพอเรามี purpose ที่ดีนะครับเราก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นต่อสังคมแล้วเราก็จะแชร์ positive energy ให้กับผู้คนรอบข้างและทำให้โลกของเราได้อยู่ขึ้นได้ครับขอบคุณครับและนั่นก็คือความภาคภูมิใจที่สุดของน้องเฟซนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคณะกรรมการจะให้คะแนนเท่าไหร่ครับโหได้ไป30คะแนนนะครับโอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวแต่ว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งช่วงนะครับที่น้องติ๊กสามารถที่จะดึงใจคะแนนกรรมการได้มากขึ้นนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเลยครับพร้อมแล้วจับเวลาครับขอเชิญคุณพิทวนเลยครับขอถามนะครับบอกว่าทำดนตรีด้วยเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ทำไมถึงเลือกที่จะมาประกวดสายเวทีความงามครับผมมองว่าทุกอย่างเป็นภาษาครับดนตรีก็คือภาษา
ความงามก็เป็นภาษาเหมือนกันและผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็อยากที่จะ explore แล้วก็เพิ่มโอกาสในชีวิตตัวเองครับโดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเราจะได้มุมมองใหม่ๆผมอาจจะได้แนวคิดจากการประกวดนางงามไปแต่งเป็นเพลงแล้วก็ให้ผู้ฟังได้ฟังมุมมองที่ผมคิดได้ครับนะครับมาต่อกันที่กรรมการคุณแอนโทเนียใช่ไหมครับใช่เลยครับตื่นเต้นไหมคะวันนี้มากครับเห็นอยู่ขอถามเลยค่ะว่าทำไมในรูปกับตัวจริงไม่เหมือนกันเลยต่างกันยังไงบ้างครับตัวจริงหล่อกว่าก็ดีว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาลงซุปก้ามีคนบอกว่าผมหน้าเหมือนพี่แบงค์อนุสิทธิ์จริงๆแล้วเดี๋ยวก่อนสิครับไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนค่ะอันนี้เป็นน้องชายที่พัดพลาดกันมานะครับแบงค์ผมต่างเขาทีนี้จริงๆเราหน้าเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีบุคลิกที่คล้ายกันด้วยไงครับโอเคขอบโอเคตอบคำถามตอบคำถามน้องแอนก่อนSo I will ask your question in English. What is your supra factor that you think will help you win the competition? For me, I have a talent in music, right? So I think I'll show some of my skills, maybe Thai culture. I can play Thai instruments too. So I'll combine Thai music and modern music to make it international and I'll present it to you all.And I think that will lead me to super factor. Thank you. ครับมาต่อกันที่คุณโยโย่ครับโอเคครับก็คือจากเมื่อกี้เนี่ยทุกคนได้รู้แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของน้องมาเยอะมากน้องติสนะฮะพี่อยากว่าจากที่น้องเนี่ยเคยได้ร่วมงานกับองค์กรต่างๆเยอะมากเลยรวมถึงประสบการณ์ชีวิตที่มากมายนะครับก็คิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะมาปรับใช้กับการประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์ยังไงได้บ้างแล้วก็จะทำให้เราเป็นผู้ชนะได้หรือเปล่าได้มากเลยครับบอกเลยว่าสามารถนำมาใช้กับซูเปอร์ก็สำหรับการที่ผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายผมก็จะไม่ปิดกั้นตัวเองและพร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะพัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในชาเลนจ์ต่างๆผมก็พร้อมที่จะทำเต็มที่ในส่วนของด้านประสบการณ์ทำงานและการสื่อสารนะครับผมคิดว่าตัวผมเองก็สามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อที่จะไปเวทีโลกได้เช่นกันครับขอบคุณครับเป็นคำตอบที่มั่นใจมากนะครับนี่ไหมครับอาหารด้านหน้าเลยครับใช่คุณบริสครับฮัลโหลเป็นคำถามแบบง่ายๆคืออยากรู้ว่าตอนที่เดินมาอินเดอร์แลนด์มากตอนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่ลองอธิบายให้เราฟังหน่อยอันนี้พูดตรงๆได้เลยไม่ต้องอ้อมใช่ไหมอ้อมก็พี่เบื้องหลังก็บอกว่ากระชับหน่อยแล้วก็เอาเลยบอกว่าไม่เอาเบื่อนะเดี๋ยวผู้ชมเขาจะเบื่อเราก็เลยใส่จีเข้าไปนะครับคุณเจนครับเมื่อกี้ชอบเวอร์ชันนี้มากเลยอ่ะชอบเวอร์ชันสุดท้ายเวลาพูดอ่ะนี่เหรอเออครับคือตอนนี้เรายังรู้สึกว่าตีเป็นเวอร์ชันที่เหมือนกำลังจะไปแข่งขันพูดอะไรสักอย่างอยู่อาจจะอยากเห็นเวอร์ชันที่แบบเมื่อกี้ขอลองนะว่าคุณมาประกวดซุปปลาเพราะอะไรครับสำหรับเวทีซุปปลาไม่ใช่ขอเวอร์ชันที่สบายสบายสบายอ่ะเอาอย่างนี้งั้นขอตีสเต้นไปด้วยพูดไปด้วยได้ไหมเออจะดีเหรอครับดีค่ะเออขอเห็นเวอร์ชันที่เต้นไปด้วยพูดไปด้วยแล้วพูดแบบว่าซุปเปอร์ของคุณคืออะไรครับจากการที่ผมได้ทำการรีเสิร์ชมานะครับซุปเปอร์แนชั่นแนลหมายถึงว่าต่อเลย it's more than a nation it's like a power or influence that transcends over the boundaries of the countries so it's more than one country แล้วก็ผมคิดว่าเต้นต่อก็ซุปเปอร์แนชั่นแนลนี่นะครับก็ตัวผมก็เคยมีประสบการณ์จากการผูกมิตรกับชาติมาแล้วผมก็เลยคิดว่าเวทีนี้นะครับจะเป็นเวทีที่ผมได้สื่อสารแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆได้เติบโตขึ้นได้แอดแวลูให้ตัวเองมากขึ้นเพื่อจะโกรเป็นคนที่ดีในอนาคตครับ
ป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างและเป็นอินฟลูเอนซ์ให้กับผู้ชมทางบ้านทุกท่านได้ลุกขึ้นมาได้โบสถ์แล้วก็ไปสู่ความฝันครับนี่แหละเนี่ยนี่นะครับขอบคุณมากตีขอบคุณมากเลยครับมีคำถามอีกไหมครับผมพี่แขครับพี่แขขอถามไปก็ได้นะฮะจากคนที่โดนบูลลี่มาทั้งชีวิตนะฮะไม่คิดพูดถึงการถูกบูลลี่ใช่ครับคิดยังไงกับความรู้สึกว่าเวลามีคนคอมเมนต์เราว่าเอออีกคำว่าบูลลี่พวกเนี้ยมันคือแรงผลักดันเพื่อที่ทำให้เราแบบว่าเฮ้ยมีชีวิตที่ดีขึ้นจนแบบว่าถึงทุกวันนี้ผมว่าไม่จำเป็นนะครับสมัยนี้สมัยผมมองว่าสมัยก่อนเราไม่ได้มีการเปิดกว้างเท่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ beauty standard หรือว่า racist belief นะครับซึ่งผมบอกว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการ educate กันมากขึ้นแล้วแล้วก็เปิดความมากขึ้นแล้วผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีความคิดด้านลบมาเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถที่จะลุกขึ้นมาจากพลังบวกได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น support จากคนรอบข้างหรือว่าคนทางบ้านหรือว่าตัวอย่างที่ดีอย่างพี่รัศมีแขกครับพูดซะอย่างนี้ขาลายไปเลยครับหมดเวลาพอดีเลยครับอีกครั้งนึงครับขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์02นะครับน้องชายของผมเองนะฮะน้องติ๊กนะครับผมรับเป็นน้องแล้วนะฮะถ้ามาคะแนนครับต้องพูดนะครับโอเคนะครับสนุกสนานกันไปนะครับมาต่อกันที่